ระบาทสมประจักษ์ชัยไหทองคำแต่งเพลงให้ลุงพลสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนั้นสื่อทีวีสื่อโซเชียลตามติดทุกกระเบียดนิ้วแถมลุงพลได้ไปออกรายการทีวีดังๆเพชรสหรัฐแต่งเพลงให้รวมถึงหนึ่งกยนี้ลุงพลจะไปร้องเพลงเต่างอยคู่จินตหราภูลลาภงานไหว้สาพญาเต่างอยที่จอสกลนครโดยล่าสุดนั้นนายห้างประจักษ์ชัยไหทองคำขอตามกระแสดึงตลกนักร้องดังหลายปีก่อนพลพันลาวมาร้องเพลงลุงพลบ่อเกี่ยวเนื้อหาสนุกสนุกคลายเครียดใครจะว่าเกาะกระแสก็แล้วแต่จะคิดในห้างไหเผยกับข่าวลูกทุ่งว่าคือจากกระแสลุงพลอยู่ผมก็นึกถึงพลพันลาวจากที่ไปไหว้คำชะโนดก็เล่นเฟซแล้วทักกันเลยชวนมาร้องเพลงลุงพลบ่อเกี่ยวซึ่งผมแต่งแบบด่วนๆกับอาจารย์พยงผิวทองอาจารย์พยงคนที่แต่งสะใภ้นายกขนแขนสแตนด์อัพใช้เวลาแต่ง2ชั่วโมงเมื่อคืน20สิงหาคมลงเสียงเสร็จวันนี้21สิงหาคมพรุ่งนี้22สิงหาคมจะถ่าย MV เสร็จก็ปล่อยเพลงวันอาทิตย์จะเป็นแนวลูกทุ่งอินดี้อีสานเนื้อหาบอกถึงอะไรเพลงนี้คือคนดังตอนนี้พลกบกอกเราเอาพลพันลาวมาร้องเนื้อหาคือเราไม่ยุ่งเกี่ยวชมพู่เลยรู้จักแต่ลำไยอยู่บ้านกบนี่ไม่รู้จริงๆเรื่องน้องชมพู่รู้แต่เรื่องลำไยประมาณนี้คือคลายเครียดครับว่านคนจะมองเกาะกระแสไหมเกาะกระแสก็ธรรมดาทุกคนก็ดังเพราะกระแสต้องทำใจนะคนอื่นเขาก็ติดต่อเรื่องงานอะไรกับลุงพลเยอะแยะเราแต่งเพลงนี้ก็คลายเครียดไปไม่ได้กระทบสิทธิ์ใครจริงๆพลพันลาวอายุจะ60แล้วเขาดังมาก่อนเป็นนักร้องคนแรกในสังกัดอาสยามตอนนั้นคือ RS โปรโมชั่นเขาเป็นพระเอก MV เพลงเล่าขาวสาวครูของพรชัยวรรณศรีดังสุดในอดีตครับทั้งนี้พลพันลาวอดีตคือหนึ่งในสมาชิกคณะตลกซุปเปอร์โจ๊กเคยออกอัลบั้มอยากอายหมามีเพลง4วันที่เธอลืมแต่งโดยเฉลิมพลมาลาคำได้รับความนิยมไม่น้อยเมื่อยุคตลกถดถอยพลพันลาวเงียบหายไปจนนายห้างไหดึงตัวมาร้องลุงพลบอกเกี่ยวจับตาดูจะปังแค่ไหนภาพดังกล่าวลุงพลบอกเกี่ยวลุงพลป้าแตนเตรียมกลับมาทำอาชีพเดิมต้องบอกเลยว่ากระแสสังคมนั้นแรงมากจริงๆจะเห็นได้ว่าระยะหลังจะมีการเสนอข่าวน้องชมพู่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและบางช่องที่เคยเสนอข่าวทุกวันบางวันไม่มีข่าวน้องชมพู่แล้วสังคมบางกลุ่มยังอยากให้มีการนำเสนอบ้างเพราะเกรงว่าเรื่องจะเงียบไปเพราะยังไม่สามารถหาตัวคนผิดได้จากกระแสข่าวถาโถมเข้าลุงพลอย่างหนักในกรณีที่มีชาวโซเชียลโพสต์เทียบกับบินบรรลือฤทธิ์เปรียบเทียบว่าโดยสังคมโซเชียลได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มทั้งคนที่เห็นด้วยกับโพสต์และไม่เห็นด้วยบ้างก็บอกว่าคนละประเด็นคุณบินทำดีอยู่แล้วทุกคนรู้สังคมไทยคนไทยรับรู้มาโดยตลอดและเชิดชูเป็นเทวดาเดินดินอยู่แล้วและอีกฝั่งเห็นว่าควรเอาเงินไปทำประโชยอย่างอื่นบ้างและบางส่วนบอกว่าลุงพลไม่ผิดเพียงแต่มีการนำเสนอข่าวลุงพลมากเกินไปจนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะไม่ได้นำเสนอความคืบหน้าของคดีและมองว่าควรให้ลุงพลออกไปประกอบอาชีพหลายคนหลายความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งก่อนหน้านั้นลุงพลเองเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าหลังจากที่เกิดเรื่องตนก็ไม่ได้ทำงานเลยตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพราะคดียังไม่คลี่คลายอีกทั้งยังเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์1ชาวโซเชียลก็มองว่า
การที่ลุงพลจะออกไปทำงานซึ่งลุงพลรับจ้างทำยางพาราต้องออกไปกลางดึกคงไม่เหมาะอย่าว่าลุงพลเลยลุงพลอยู่ของแกเฉยๆที่แกมีคนทำให้เพราะคนสงสารจริงๆและลุงพลเองก็ไม่ได้เปิดรับบริจาคใดๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์น่าทานมากมากน่าทานมากมากครับอย่างไรก็ตามขอให้ตำรวจคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วครับชาวบ้านจะได้กลับมาทำมาหากินได้ตามปกติขอบคุณเฟซบุ๊กชัยพลวิภานอกจากนี้ในวันที่1กันยายน63ที่ลุงพลจะไปขึ้นคอนเสิร์ตและหลังจากนั้นลุงพลจะกลับมาทำอาชีพเดิมคือขายไก่ย่างน่าจะเปลี่ยนชื่อจากไก่ย่างนายพลเป็นไก่ย่างลุงพลป้าแตนกบกอกใครที่เมตตาลุงพลก็ขอให้ไปอุดหนุนได้กลับไปทำอาชีพเดิมภาพลุงพลกับป้าแตนเคยทำอาชีพขายไก่ย่างหนุ่มโพสต์เปรียบเทียบลุงพลกับบิลบรรลือฤทธิ์เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กใครหนึ่งได้โพสต์ภาพของพี่บิลบรรลือฤทธิ์กับลุงพลชัยพลวิภาโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าสติครับสติต่อให้พิสูจน์มาว่าไม่เกี่ยวกับน้องชมพู่แต่ถามหน่อยมีความดีพอที่จะเชิดชูเปล่าครับอะไรครับเนี่ยจากนั้นไม่นานได้มีการส่งต่อกันไปเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นด้วยและอีกหลายๆคนก็บอกไม่ควรจะเปรียบเทียบเพราะไม่มีใครเชิดชูลุงพลแต่ที่เขาให้เพราะความสงสารล้วนๆไม่เกี่ยวกับมีความดีอะไรโพสต์ดังกล่าวความคิดเห็นชาวโซเชียลความคิดเห็นแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยและบอกว่าไม่ควรเอามาเปรียบเทียบเพราะมันคนละเรื่องกันความคิดเห็นชาวโซเชียลอย่างไรก็ตามมีทั้งคนเห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวและไม่เห็นด้วยเรียกได้ว่าเจ้าของโพสต์ถึงกับต้องลบโพสต์ออกเนื่องจากกระแสค่อนข้างแรงทีเดียวทั้งสองฝั่งอย่างไรก็ตามเรื่องราวดังกล่าวก็มีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสรุปได้ว่าหลายคนไม่ได้ลืมสิ่งดีๆที่พี่บิลทำไว้แน่นอนและยังเป็นฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศเหมือนเดิมครับหญิงสาวไม่เคยเผยหน้าจริงระหว่างคบกับแฟนตลอด3ปีต้องบอกเลยว่าการแต่งหน้าในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้หญิงและผู้ชายไปแล้วแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยขนาดไหนก็ตามมันก็สามารถทำให้กลายเป็นผู้หญิงที่สวยงามได้เช่นเดียวกับคู่รักที่เราจะนำมาเสนอให้ได้ชมในวันนี้โดยสื่อต่างประเทศรายงานว่าในรายการหนึ่งของประเทศจีนมีคู่รักหนุ่มสาววัย25ปีและ23ปีคบหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแล้วแต่ฝ่ายชายบอกว่าไม่เคยเห็นฝ่ายหญิงตอนไม่ได้แต่งหน้าเลยเคยไปเที่ยวด้วยกันตอนนอนก็ไม่เคยเห็นเธอล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางออกเลยแฟนหนุ่มบอกว่าอยากจะเห็นหน้าตาที่แท้จริงของเธอแบบชัดๆทันทีที่เธอเดินขึ้นเวทีผู้คนต่างพากันพูดว่าเธอหน้าตาก็น่ารักดีนะแต่ทำไมไม่ยอมเช็ดเครื่องสำอางต่อหน้าแฟนละทันทีที่ฝ่ายหญิงเดินขึ้นเวทีก็บอกเหตุผลว่าหลังจากที่ตนเองหันมาแต่งหน้าการงานก็ราบรื่นเพื่อนฝูงเยอะขึ้นและสิ่งที่ดีที่สุดคือได้พบรักกับแฟนหนุ่มคนนี้3ปีด้วยที่ไม่ยอมเช็ดเครื่องสำอางออกต่อหน้าแฟนก็เพราะว่าตนเองหน้าตาน่าเกลียดทำให้ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองกลัวว่าถ้าแฟนเห็นหน้าสดแล้วจะทิ้งเธอไปและในช่วงแรกๆจะออกเดทเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นฝ่ายชายยืนยันบอกว่าไม่สนใจว่าเธอจะไม่สวยกว่าตอนแต่งหน้าหรือไม่ทำให้อาจารย์ทั้ง3ท่านจึงขอร้องให้เธอเช็ดเครื่องสำอางออกกลางเวทีท้าทายมากกลางเวทีต่อหน้าคนดูเป็นล้านทั่วประเทศยังไงก็รัก
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ทำการเช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้าออกก็เกิดเรื่องคาดไม่ถึงคืออาจารย์หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าที่จริงคุณก็น่ารักนะผิวพรรณก็ดีแม้ว่าตอนแต่งหน้าจะดีมีชีวิตชีวากว่าแต่ตอนเช็ดเครื่องสำอางออกก็ไม่ได้ดูแย่หรือแตกต่างมากนักอาจารย์ก็ถามด้านแฟนหนุ่มว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอมีหน้าตาแบบนี้คุณยังจะชอบเธออีกไหมฝ่ายชายได้แต่ก้มหน้าและยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พร้อมกับตอบว่านี่แหละคือตัวตนที่แท้จริงของเธอที่จริงผมไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องหน้าตามากนักผมชอบในแบบที่เธอเป็นแม้จะเห็นหน้าสดของเธอแต่ผมก็ยังคงรักเหมือนเดิมความรักที่แท้จริงคือความจริงใจไม่ใช่ความรักที่คบกันแค่หน้าตา